เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาณคุ้มณหน้าทองจังหวัดนนทบุรีอาจารย์สุบินณหน้าทองจัดงานแถลงข่าวไหว้ครูบูรพาจารย์คุ้มณหน้าทองประจำปี2567และพิธีสืบชะตาบูชาดวงใหญ่ที่สุดในไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4-5พฤษภาคม2567ณ MCC Hall The Mall งามวงวานโดยในงานแถลงข่าวดีเจมะตูมเตชินร่วมรำถวายและธัญญาอาสยามร่วมถวายเสียงพิธีบวงสรวงไหว้อินแปลงสีหู5ตาและองค์ปู่พญานาคคุ้มณหน้าทองเป็นการเบิกฤกษ์ชัยสู่พิธีใหญ่สืบชะตาบูชาดวงที่กำลังจะจัดขึ้นค่ะวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคเป็นตำราของทางล้านนาก็ถือว่าเป็นวันดีแล้วก็เป็นวันที่เราได้จากบวงสรวงบูชาองค์พ่อปู่พญานาคหรือว่าเบิกเนตรแล้วก็ไหว้ขอพรองค์ยินแปลงสีของห้าตาก็ในวันที่4-5พฤษภานี้ก็ทางคุ้มณหน้าทองร่วมกับซุ้มจองขมังเวทแล้วก็มูลนิธิพระมุนีแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์พิธีกรรมมนต์ล้านนาเขาก็ด้วยสารพันมูลและก็MCC Hall The Mall งามวงวานมีไฮไลท์เยอะอันนี้ก็ส่วนรายละเอียดวันที่4-5เดี๋ยวให้แม่ครูแม่ครูยังไงบ้างคะในวันที่4นี้ก็จะเป็นงานไหว้ครูนะคะไหว้ครูบูรพาจารย์ของทางคุ้มณหน้าทองประจำปี2567ก็อยากจะเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะคะมาร่วมแสดงความกตัญญูไหว้ครูบูรพาจารย์ของพวกเราทุกคนนะคะในงานก็จะมีคณะอาจารย์พลาวาสถึง199ท่านส่วนในวันที่5เราก็จะมีทำพิธีล้านนาสืบชะตาหลวงบูชาดวงนะคะเชื่อกันว่าใครได้ร่วมพิธีกรรมนี้ก็จะช่วยหนุนดวงทำกิจการการค้าอันใดก็จะสำเร็จได้โดยง่ายค่ะในงานเรายกโบเมืองล้านนาโบราณมาไว้เลยจะมีทั้งของกินที่เราอาจจะหากินที่อื่นไม่ได้แต่จะมาเจอกันในงานครั้งนี้มีทั้งของกินของฝากแล้วก็ของใช้ที่เป็นเมืองยกเมืองล้านนามาไว้ที่ MCC Hall The Mall งามวงวานเลยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจมาร่วมถวายเสียงปกติจะรำค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าแน่นท้องแล้วก็เลยเป็นถวายเสียงดีกว่าก็เป็นเพลงของปู่กับย่าทั้งหมดเลยที่เคยทำถวายปู่กับย่าค่ะครั้งแรกคือต้องบอกว่าน้องสาวมาตุงไม่ได้อยู่ประเทศไทยเขาอยู่เยอรมันมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบการมูเตเลยแต่ว่าขอเขาเป็นคนขอตุงเองว่าเห็นพี่มาตูมว่าวันที่19มีงานบวงสรวงก็เลยอยากลองรำนี่คือการรำถวายพญานาคครั้งแรกในชีวิตของใบตองเลยด้วยครับก็ดีใจที่อยู่ๆน้องก็คืออยู่คนละแบบพื้นที่กับเราความเชื่อต่างกับเราแต่กับกลายเป็นว่าเขาศรัทธาเหมือนกับเรานะครับยังไงซ้อมยังไงเมื่อวานค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็วันนี้เรียกว่าเป็นเกียรติเป็นเกียรติเพราะหนูกำลังมาที่นี่มาเมืองไทยอยากรู้จักculture วัฒนธรรมใช่ของตัวเองอยากรู้จักเมืองไทยแล้วก็อยากรำอยากรู้สึกว่าจะเป็นยังไงแล้วเมื่อวานซ้อมกี่ชั่วโมงเมื่อวาน2 ชั่วโมง 2 ครึ่งค่ะ2 ชั่วโมงครึ่งใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นมะตูมกับน้องสาวรำคู่กันนี่คืองานอีเวนต์แรกของเราครั้งแรกในประเทศไทยเลยด้วยเพราะว่าต่างจากที่น้องเป็นนางแบบอยู่เมืองนอกก็แบบไม่ได้กลับมาทำงานที่ไทยเลยนะครับก็เลยตั้งใจแล้วอีกอย่างเนื่องจากว่าตูมเป็นเจ้าภาพร่วมในการถวายเนตรพญานาคตรงนี้ด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เบิกเนตรก็อยากจะเป็นคนได้รำงานที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นการร่วมมือของเราระหว่างคุ้มณหน้าทองกับซุ้มจอมขมังเวทเป็นการสืบทอดแล้วก็เผยแพร่วิชาล้านนาโบราณที่ว่าในเรื่องการทำพิธีสืบชะตาหลวงนี่แปลว่ายิ่งใหญ่หรือใหญ่มากหรือใหญ่ที่สุดเราจะย่อทั้งหมดแบบเต็มมาไว้ที่เดอะมอลล์งามวงวานในการทำพิธีให้กับผู้ที่ศรัทธาทั้งหมดในวันนั้นเลยในความเชื่อของล้านนาโบราณเขาบอกว่าคนที่เข้าพิธีสืบชะตาเนี่ยต่อให้ดวงตกชะตาขาดทำอะไรไม่เคยสำเร็จชีวิตก็จะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งและทีเด็ดของคุ้มณหน้าทองอยู่ที่เขาเรียกว่าตัวเปิ้งตัวชนเป็นลานการแก้จนตามตำราวิชาล้านนาโบราณที่เราจะจัดขึ้นที่เดอะมอลล์งามวงวานไม่เคยมีที่ไหนในประเทศไทยและที่ไหนในโลกเลยนี่ถือเป็นครั้งแรกอลังการงานสร้างนี้ผมก็ต้องมาดูมาชื่นชมครับผมเพราะว่านี่คือใหญ่มากฟังคอนเซ็ปต์อาจารย์สุบินอาจารย์แขกแล้วก็คุ้มณหน้าทองเนี่ยเห็นว่า
งานใหญ่มากเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้น่าสนใจจังอยากมา1ศึกษาพจน์ศาสตร์เหล่านี้การที่ผมเรียนโหราศาสตร์ด้วยได้มาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลจากอาจารย์แขกด้วยอาจารย์สุบินด้วยรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับครับผมก็คือตัวแทนของทุกกองเวทนะครับในการจัดพิธีกรรมต่างๆที่ถ้าติดตามก็จะเห็นว่าทุกกองเวทเราไปเดินสายการจัดงานที่มีสายมูครั้งนี้ก็ได้เกียรติจากคุณเนื้อทองตาสุบินแม่ครูฟ้าใจนะครับให้เกียรติเราในร่วมการพิธีครั้งนี้ด้วยครับอาจารย์ละคะผมมามูลที่เขามาอยู่หมู่ด้วยใครครับก็อาจารย์คารวะก็จะมาร่วมพิธีพิเศษมาให้ครับอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้มีโอกาสได้เลยฮะเพราะว่าแค่นี้ก็ยังซ้อมกันไม่ได้เลยคือเวลาเรารำถวายพญานาคครับจริงๆแล้วตูมก็บอกว่าตูมกับน้องไม่ใช่สายรำมาก่อนคือตูมไม่ใช่เด็กนาฏศิลป์นะครับตูมเป็นสายพิธีกรแต่ว่าเนื่องจากเราเอาศรัทธามากๆครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการสื่อสารกับองค์เทพได้ดีสุดก็คือการรำถวายมันก็เลยทำให้ตูมได้แบบมาอยู่กับคุ้มนาหน้าทองแล้วก็รำถวายที่นี่เป็นหลักครับแต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าทางคุ้มจะให้โอกาสตูมได้ไปรำถวายอีกไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามครับก็ครั้งนี้ทางคุ้มนาหน้าทองนะคะเราตั้งใจมากที่จะสืบสานแล้วก็ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณล้านนาเราอยากจะให้ทุกคนเข้ามาเห็นมันมาสัมผัสบรรยากาศในงานกาฬหลวงในงานพิธีกรรมและการแสดงและทั้งหมดที่เราตั้งใจทำมากอยากให้ทุกคนได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ก็มากันได้นะคะวันที่4ที่5คือเรียกได้ว่าเป็นพิธีมูใหญ่เลยค่ะหนูก็ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่ามีการแบบว่าสืบดวงชะตามีบูชาดวงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นพิธีที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีบูธขายของต่างๆอาหารด้วยของกินของใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคืองานใหญ่มากๆกว่า80ล้านค้าเลยแล้วก็จะมีบูธของหนูด้วยหนูก็จะไปตั้งบูธอยู่นั่นทั้ง2วันเลยค่ะก็เดี๋ยวมาชมกันค่ะวันนี้เฮ้ยแต่ทุกครั้งที่ตุ้มรำที่นี่จะมีคนถูกตลอดเลยนะครับแบบนี้ก็รอดูกันดีๆแล้วกันครับเดต้านิวครบจบทุกข่าว